ครับสวัสดีครับขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่รายวิชาวิจัยทางการบัญชีนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งเนื้อหาเนี่ยต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับซึ่งข่าวที่แล้วเนี่ยอาจารย์สอนเรื่องของการเขียนบทที่1นนะครับผมกาหนดหัวข้อเสร็จปุ๊บได้หัวข้อมานะครับพอได้หัวข้อจะทำสามแก๊ปแล้วนะครับได้หัวข้ออย่างนี้นะครับ ก็เอามาเขียนบทที่1คร่าวที่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยอา,อาจารย์จะมาอธิบายเรื่องของการตั้งหัวข้อตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเอาไปเขียนบทที่1นนะครับตามความรู้ที่ได้เรียนในครั้งที่แล้วนะครับสำหรับวิธีการตั้งหัวข้อกลุ่มนะครับจะกระทําหลังจากที่หยอดข้อมูลในตาราง Excel เรียบร้อยแล้วซึ่งอาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาเนี่ยหยอดกันหมดแล้วของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม นะครับอ่ะอันนี้อาจารย์ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้นักศึษานําข้อมูลในตารางที่เป็น Excel ของทุกคนมารวมกันนะครับเช่นอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของตัวแปรคุณภาพการสอบบัญชีนะครับอันนี้นะครับอ่าข้อมูลก็เอามารวมกันให้หมดนะครับมีกี่คนก็คนนึงเนี่ยประมาณ5เรื่องที่หยอดมาสมมุติว่ามี10คนก็ได้50เรื่องแล้วตอนนี้เราจะมาอ่าดูนะครับมาเลือกเลือกตัวแปรที่เราจะเอามาใช้งานกันนะครับ อพอเอามารวมกันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาสังเคราะห์ตัวแปรนะครับโดยการเลือกพระเอกและนางเอกที่เราต้องการนะครับหรือว่าการประสานตัวแปรเช่นเราจะต้องการใช้ตัวแปรอย่างของอันนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เรื่องของคุณภาพการสอบบัญชีมันมาอยู่ฝั่งนี้นะครับของ นัทธิดานะครับจันอยู่ปี2559นะครับมันเอามาอยู่เป็นตัวแปรตามฝั่งนี้นะครับส่วนตัวแปรต้นเนี่ยนะครับเราอาจจะมาใช้เรื่องของการควบคุมการบริหารการสอบบัญชีนะครับของอลักษุดาวันยอดบัวนะครับปี61นะครับก็เท่ากับว่าตัวแปรต้นเนี่ยเราใช้ของอลักษุดาวันนะครับตรงนี้ ตัวแปรตามเราใช้ของนัทธิดาจันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอามาเอาต้นตรงนี้เอาตามตรงนี้มานะครับตอนนี้ก็จะไม่ซ้ํากันแล้วเราก็จะเอาพระเอกตัวต้นตรงนี้แล้วก็ตัวตามตรงนี้นะครับแล้วเอามารวมล่างกันนะครับเอารัฐดาวนยอดบัวปี6กหนึ่งตัวแปรต้นคือการควบคุมการบริหารการสอบบัญชีเห็นไหมครับเอานังเอกเรื่องคุณภาพการสอบบัญชีของสุ นิสาจันเที่ยงนะครับปี2557นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอาพระเอกของคนนี้เห็นไหมเอาตัวแปรต้นของคนนี้เห็นไหมครับแล้วเอาตัวแปรตามอยู่ตรงนี้นะครับมารวมร่างกันนะครับเกิดเป็นหัวข้องานวิจัยเรื่องการควบคุมการบริหารการสอบบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในเขตบางกะปิ นะครับคือตรงเนี้นะครับจะต้องมีคนรู้จักภายในหน่วยงานที่เราจะต้องไปเก็บนะครับว่าเราจะไปเก็บที่ไหนสมมุติว่าตัวเนี้ยเราเอามาแล้วถูกไหมครับตัวแปรต้นเราเอาของคนหนึ่งมาตัวแปรตามเราเอาของอีกคนหนึ่งมาถูกไหมครับแล้วก็มาเลือกขอบเขตที่เราจะไปแจกแบบสอบถามถูกปะในเนี้ยเขาทําการอย่างในเล่มต้นฉบับเนี่ย เขาเอาในเขตกรุงเทพถูกครับตรงเนี้ยเราก็อาจจะเจาะลึกไปเป็นเอาเฉพาะในเขตบางกะปิถูกปะ่ะก็รวมร่างได้แล้วต้องมีคนรู้จักก็คือในประเด็นคือสมาชิกในกลุ่มเนี่ยสมมติว่าถ้าไปเก็บผู้สอบเนี่ยเห็นไหมครับสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็ควรที่จะรู้จักผู้สอบบัญชีหรือลักษณะใกล้เคียงกันเช่นอ่าผู้ที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการ ออดิ t การเงินอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพนักงานทางการเงินอย่างเงี้ยก็ยังใกล้เคียงนะก็ยังใกล้เคียงอนุโลมให้ได้บ้างนะครับต้องมีคนเห็นไหมครับซึ่งต้องรู้จักกันภายในหน่วยงานซึ่งต,ตกลงกันเองว่าไปเก็บกับใครที่ไหนพอจะมีคอนเน็กชันมากนะครับอ่ะแล้วพอคุณได้ตัวนี้นะครับคุณก็เอาหัวข้อตัวเนี้ยที่เป็นในบ,ในบริบทของกลุ่มคนแล้วเนี่ยไปเขียนบทที่1ตามที่ได้เรียนไปในคราวที่แล้ว นะครับอันนี้เป็นคลิปเ,เรื่องของตัววิธีการตั้งหัวข้อกลุ่มนะครับซึ่งอาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาเนี่ยควรที่จะตั้งหัวข้อกลุ่มกันนะครับให้ได้ตัวนี้ซะก่อนแล้วค่อยเอาไปเขียนบทที่1นนะครับวิธีการเขียนเนี่ยก็คืออย่างที่ผมสอนไปคราวที่แล้วนะครับผมต่างคนต่างเขียนเนี่ยออกมายังไงก็มีลักษณะคล้ายๆกันเนื่องจากว่ากรอบแนวคิดมันเป็นกรอบเดียวกันนะครับ สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ